อนุทินโยนถามคนขู่หากม็อบเดือดจะไม่มีการเลือกตั้งลั่นพร้อมทำตามกฎเหล็กกกต.เรื่องคุณอนุทินนะครับพูดต่อจากเรื่องที่ชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีดีเอสพูดเอาไว้ว่าการไปชุมนุมและสร้างความวุ่นวายในวันที่30กันยายนเนี่ยมันอาจเหมือนกันนะจะส่งสัญญาณไปถึงมือที่3เท้าที่4อะไรทำนองนี้แล้วก็ย้ำว่า3ปอในเวลานี้ไม่ใช่คนที่คุมอำนาจนะครับเป็นฝ่ายอื่นถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยมันจะมาจากฝ่ายอื่นเพราะงั้นอย่ามาเลยเพราะงั้นอยู่กันสบายๆเถิดจนกระทั่งว่าคณะล้อมรวมเนี่ยเขาก็มองว่านะครับโดยทนายนกเขาและคุณจตุพรเนี่ยเขาก็มองว่าการพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อแล้วก็ชัยวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มีราคาในมุมมองของพวกเขาเลยนะเพราะว่าเขาก็คงจะรู้กันนะที่มาที่ไปของชัยวุฒิว่ามาได้ยังไงเขาคงจะรู้กันว่าชัยวุฒิมีค่าแค่ไหนสำหรับพวกเขานะครับเพราะงั้นเองนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็ถูกวางกลไกเอาไว้อยู่แล้วให้มีปัญหาได้ทั้งในวันนี้และอนาคตในวันนี้เนี่ยกฎหมายลูกก็ยังไม่เสร็จในอนาคตถ้าเสร็จไปแล้วไอ้คำว่าพึงมีกับคำว่ากติกาที่ให้หารร้อยมันก็ยังดูขัดแย้งกันอยู่เพราะงั้นหลังการเลือกตั้งก็สามารถมีเรื่องได้เสมอมีเรื่องได้เสมอมีการร้องได้เสมอและทั้งหมดทั้งมวลก็มีเป้าหมายเดียวนั่นคือการทำให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ยาวถ้าเขายังมีโอกาสอยู่หลังวันที่30เป้าหมายเดียวคือการทำให้พลเอกประวิตรได้มีอำนาจยาวๆกันไปรักษาการยาวกันไปเพราะนั่นคือเป็นเป้าหมายเดียวที่ดูแล้วเนี่ยไม่รู้จะแก้กันไปทำไมแก้ไปแก้มาให้หารร้อยมันเข้าทางเพื่อไทยและผู้มีอำนาจที่ไหนจะกว้างอำนาจของตัวเองโดยการยอมแก้กฎหมายให้ชาวบ้านเขาล่ะครับมันดูแล้วไม่ได้ make sense อะไรเลยวันนี้ลองถามคุณอนุทินดูบ้างนะครับในประเด็นตรงนี้เกินมาเสียยาวนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอนุทินโยนถามคนขู่หากม็อบเดือดจะไม่มีการเลือกตั้งเดือดแล้วไม่มีการเลือกตั้งใครมันขู่นะครับผมก็คิดถึงชัยวุฒิอยู่คนเดียวนะครับที่พูดก่อนหน้าลั่นพร้อมทำตามกฎเหล็กกกต.นะครับดูเหตุผลของคุณอนุทินนะครับในวันนี้ช่วงเช้า 9:20 นกับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล27กันยายนนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พูดให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ในวันนี้ถึงการวิพากษ์วิจารณ์การพูดของนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุว่าหากการชุมนุมเคลื่อนไหวมากระวังจะไม่ได้เลือกตั้งบอกว่าเรื่องนี้ตัวเองไม่ได้พูดนะถ้าถามมาแบบนี้ให้ไปถามชัยวุฒิเองก็แล้วกันเมื่อถามต่อไปว่าฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเมื่อได้ยินคำพูดลักษณะนี้รู้สึกเป็นยังไงคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้ฟังว่าเขาพูดอะไรจะไปตอบคำถามได้ยังไงและประโยคเต็มก็คืออะไรก็ยังไม่รู้เลยขอให้ไปถามคนพูดเองดีกว่านะคุณแกก็ไม่อยากจะมีปัญหานะครับแล้วก็พักคนที่รัฐมนตรีคนดังกล่าวสังกัดอยู่เนี่ยไปถามดีกว่านะครับเมื่อถามว่าหากเกิดการเลือกตั้งจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นเอาขออภัยเฮ้ยเขาถามว่าถ้าไม่เกิดการเลือกตั้งนะครับถ้าไม่เกิดการเลือกตั้งจริงๆจะเกิดอะไรคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลนี้ก็จะรักษาการตามรัฐธรรมนูญต่อไปนี่คือคำตอบที่น่าสนใจนะครับถ้าไม่เกิดการเลือกตั้งประโยชน์จะไปอยู่ตรงไหนครับประโยชน์ก็จะไปอยู่ที่รัฐบาลรักษาการตามรัฐธรรมนูญต่อไปคำว่าต่อไปของแกผมก็อาจจะแปลความคิดของผมเองว่ายาวไปยาวไปเมื่อถามว่าขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการทำให้มีความได้เปรียบทางการเมืองคุณอนุทินบอกว่าตนไม่ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการนะเรื่องของราชการไม่มีการเมืองเมื่อลงพื้นที่ทำเรื่องการเมืองก็จะไม่มีเรื่องราชการนะเขาแบ่งภาคได้เขาแบ่งส่วนได้เขาแบ่งอะไรนะเขาเรียกแหมแบ่งจิตวิญญาณระหว่างงานราชการกับงานการเมืองออกหมดแล้วครับเมื่อถามต่อไปถึงเรื่องป้ายที่อาจจะขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังก็บอกแล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเมื่อถามถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้กกต.วางกฎเกณฑ์ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้คุณอนุทินบอกว่าถ้ากกต.บอกชัดเจนก็พร้อมจะปฏิบัติตามทันทีนะครับวันนี้ช่วงที่คุณอนุทินประชุมก็คงจะได้ฟังกันไปแล้วนะกกต.บอกชัดเจนแล้วครับวันนี้แม้กระทั่งเรื่องป้ายกี่เซนไปอ่านเอาเองสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580